ถามเลยครับจะถามว่าไงครับกรณีที่ผมเป็นหนาวสั่นก่อนที่จะไปหาหมอวันรุ่งขึ้นไปกับตัวแทนผลปรากฏออกมาว่าเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเสร็จแล้วค่ารักษามันมีส่วนอื่นเกินมาทำให้ผมต้องออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ลูกชายกับภรรยาช่วยออกเงินขอเกินออกไปก่อนแล้วก็ทางผู้ตัวแทนก็ได้มีผ่อนขอการชำระที่เขาทำงานผิดพลาดไปแล้วเหลือที่อยู่เขาก็ลาออกไปไม่ยอมจ่ายเงินที่ส่วนที่เหลือให้ครับคุณทำประกันชีวิตเหรอชีวิตและสุขภาพครับคุณประกันแล้วก็มันมีส่วนเกินใช่ไหมที่เบิกไม่ได้ใช่ปะครับใช่ครับผมคุณก็ต้องจ่ายตังค์เองเป็นการที่ผมไปทำเกินเหตุตามที่หมอแจ้งไปครับถ้าเรา OPD นะนั่นฝ่าย OPD นะครับก็คือว่าประกันเขาบอกเขาไม่คุ้มครองใช่ครับเขาถือว่าเป็นการรับผิดชอบส่วนตัวของตัวแทนไปก็ปัดไปอย่างนั้นครับอ้าวแล้วทีนี้คุณจะถามว่าไงครับแล้วผมจะไปเอาความเป็นธรรมกับใครได้ครับต้องให้คปภ.ให้ความเป็นธรรมแล้วครับทั้งนั้นต้องร้องเรียนบริษัทประกันถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมโทรไปถามแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วครับโทรไปถามใครอะครับที่มีที่กล่าวนะฮะคปภ.ใช่ครับผมคือคุณต้องร้องบริษัทไม่ใช่ร้องตัวแทนนะบริษัทเขาก็ฝ่ายติดตามก็อ้างมาอย่างนี้ทุกท่านเลยครับผมมีชื่อไว้คุณระวีวันเลยไม่เอ่ยชื่อเขาครับไม่เอ่ยชื่อเขาไม่เป็นคนเสียติดตามเรื่องให้ผมสุดท้ายก็มาอ้างเรื่องนี้เหมือนเดิมครับแต่เป็นว่าเรื่องส่วนตัวไปแล้วครับคุณเสียปีละเท่าไหร่เนี่ยว่าจะประมาณ200,000เศษหรือยังไงต่อปีทีนี้ปรากฏว่าพอไปรักษาแล้วมันมีส่วนที่เขาไม่คุ้มครองใช่ไหมใช่ครับผมตรงนี้แหละครับก็มันต้องอยู่คืออย่างนี้ครับผมอย่างนี้เพราะว่าตอนที่หมอพูดอะไรผมก็ไม่ยอมรับแต่ว่าทางตัวแทนบอกว่าต้องเชื่อคุณหมอไปผมก็ต้องทำตามนั้นไปครับปรากฏว่าผมไม่ได้เป็นอะไรตามที่เขาตรวจนอกเหนือรายการที่ผมเป็นโรคปัสสาวะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่ามีครบทั้งใบเสร็จบินอะไรที่แจ้งว่ามีการไปตรวจอะไรไว้หมดมีหมดครับทีนี้คุณฟังผมบ้างทีนี้นะครับเมื่อมีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับของผู้เอาประกันกับผู้รับประกันว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทผู้รับประกันถูกไหมครับถูกต้องครับต้องให้คปภ.คุณอยู่จังหวัดนครปฐมไปพบคปภ.จังหวัดนครปฐมเลยครับร้องเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวครับได้ครับพร้อมหลักฐานที่มีไว้ทั้งหมดในไลน์แล้วก็ใช่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 ครับผมไปคุยกับท่านผู้ช่วยอดีศรครับเอาประสานรับแทนไปแล้วใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวหลังใหม่ประสานแล้วก็คุณไปร้องคปภ.จังหวัดนครปฐมนะเพราะว่าคือต้องคปภ.ต้องเรียกคู่กรณีอ่ะก็คือเราผู้ร้องกับบริษัทว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับครับเพื่อจะได้หาข้อยุติตรงนี้ครับพี่โทรไป1186ก่อนมาหลายเดือนเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ประมาณเมษาปีที่แล้วครับก็ต้องร้องเลยพี่ต้องร้องถ้าเราร้องกับบริษัทบริษัทก็ปฏิเสธไงร้องกับตัวแทนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องร้องคปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งมีทุกจังหวัดทั่วประเทศครับใช่ครับไปพบคปภ.ที่จังหวัดนครปฐมนะครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ